เช็คด่วนเลยนะครับใครมีเหรียญ5บาทรุ่นนี้แบบในคลิปนี้ผมรับซื้อสูงสุดเหรียญละ1,000บาทเลยนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทคุ้นเคยนะครับหลายๆคนน่าจะมีอยู่ที่บ้านนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับ5ธันวาคม2,520นบะครับ5าบาทพระชนมายุ5 0พรรษานะครับมี2แบบนะครับแบบแรก แบบด้านบนนี้นะครับคือแบบที่ผมรับซื้อส่วนแบบด้านล่างเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับยังไม่ได้รับซื้อเล่นกันในกลุ่มซื้อขายราคาไม่เกิน10บาทนะครับเหรียญล่างไม่เกิน10บาทเหรียญบน500ถึง1,000บาทนะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับจุดสังเกตนะครับด้านหลังเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะครับแต่ว่าพลิกมาดูด้านหน้านะครับผมพลิกให้ดูทีละเหรียญน,นะครับ อ่าอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของแบบธรรมดานะครับแล้วมาดูด้านหน้าของแบบที่ผมรับซื้อเหรียญละ500 0 0ถึง1,000บาทนะครับอ่าพอมองเห็นไหมครับมีใครพอสังเกตอ่าความแตกต่างได้ไหมครับอ่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแบบปกติทั่วไปนะครับที่เราพบเจอกันจะมีตัวอักษรคำว่าประเทศไทยนะครับอ่านี่นะครับแบบปกตินะครับ จะมีตัวอักษรคําว่าประเทศไทยแต่ว่าแบบที่ผมรับซื้อเหรียญละ500ร้อยถึงหน0 0บาทนะครับเป็นแบบนี้นะครับสยามมินนะครับเหรียญห้บาทรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญห้บาทสยามินนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านก้อยนะครับ ด้านก้อยเหมือนกันทั้ง2แบบนะครับทั้ง2เหรียญนะครับเห็นไหมครับด้านก้อยเหมือนกันนะครับเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันแต่ว่าด้านหัวเป็นแม่พิมพ์คนละตัวกันนะครับทำให้ด้านหัวไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นสยามมินแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับเหรียญละ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับด้านหลังแบบนี้ด้านหน้าแบบนี้สยามมินแบบนี้ รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500สูงสุด1,000บาทนะครับใครมีแบบนี้ถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้สลาลมคอย f c นะครับ